สวัสดีครับสมชายมารี MC ศูนย์คดนะครับน้านายมาแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องปลาอีกแล้วนะครับผมนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าเรานะครับได้ไปปลดปลานะครับคือไปกู้มองนะครับปลดปลาออกจากมองมาเรียบร้อยแล้วก็ได้ปลาพอสมควรนะครับตอนเช้าช่างดูแล้วได้6กิโลถึง7กิโลครับ6กิโลกว่าๆเกือบถึง7กิโลนะครับก็ได้เยอะมากๆนะครับก็หลังจากที่ได้มาก็แบ่งให้กับเพื่อนบ้านนะครับแบ่งให้ญาติไปทานนะครับเอาไปแบ่งกันนะครับแบ่งเพื่อนบ้านนะครับแบ่งญาตินะครับไปทํากินกันนะครับบางท่านก็เอาไปปิ้งเอาไปต้มก็แล้วแต่นะครับแต่เมนูตอนเย็นวันนี้นะครับปลาเราจะนำมาทอดนะครับอันนี้เราเอามาจากตู้เย็นนะฮะตู้แช่แข็งไม่ใช่ตู้แช่แข็งตู้น้ำแข็งนะฮะหมักแล้วก็นายก็เอาบางส่วนนะครับมาหมักไว้เรียบร้อยนะครับตอนนี้หมักแล้วนะครับหมักแล้วนะครับหมักก็ไม่มีอะไรมากมายครับมีแค่ผงชูรสนิดหนึ่งผงนัวนะครับแล้วก็มีรสดีนะครับแล้วก็มีเกลือนิดนึงนะครับไม่เดียวนะเกลือเพราะว่าเราใส่รสดีไปแล้วนะครับก็จะเค็มแล้วก็แค่นี้เองนะครับเราไม่ใส่ซอสไม่ใส่ปรุงรสใดๆนะครับผมที่เป็นฝาเขียวฝาดำไม่นะครับผมอ่ะก็เราจะไปทอดกันเลยนะครับผมไปนะครับตอนนี้ก็ไฟอ่อนๆนะครับต้องใช้ไฟแดงเท่าไหร่นะครับไฟประมาณนี้ครับจะได้ตั้งกระทะครับกระทะใบเบอร์เลอร์เวอร์วังอลังการครับเป็นไหนคุณอามวันนี้เรามีทอดปลาครับผมจ้าทอดปลาจ้าอะไรนะคะไม่ขายหรอนี่มีแค่เองขายทำไมกันนี่ตอนเช้าเขามีเยอะอยู่ก็ได้อยู่เขาแบ่งกันเขาแบ่งตอนเช้าก็ได้เยอะมีแต่ปลาขาวปลาขาวกันจ้าก้าสกันบุญไปปอนกลัมบ่กับหมูกับนี่กับปลาตะเพียนแดงไอ้น้ำมันใส่น้ำมันไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับผมวันนี้ทอดกรอบๆนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มพริกผงปลานะครับพริกผงน้ำปลานะก็ว่าจะอร่อยนะจ๊ะเนาะอร่อยแน่นอนครับ 100% ครับครับตอนนี้น้ำมันก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเดือดแล้วนะครับน้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาเลยครับผมใส่ปลาใหญ่ก่อนนะครับขอละกันก็ใช้น้ำมันร้อนๆนะครับใช้อุณหภูมิพอดีๆนะครับถ้าน้ำมันมันร้อนเกินไปมันจะไหม้นะครับมันจะสุกก่อนไหม้นะครับไหม้ก่อนสุกนี่สุกก่อนไหม้สุกก่อนไหม้ก่อนสุกครับมันไหม้ก่อนสุกนะครับแล้วก็มันจะทำให้รสชาติมันขมหวานไปลงขมเป็นยาวางไว้ก่อนทอดยังไงไม่ให้ติดกระทะนะครับมีวิธีบอกนะครับทอดยังไงไม่ให้ติดกระทะนะครับก็คือเราต้องทอดใส่หม้อนะครับผมอย่าไปทอดใส่กระทะนะครับ
ราะว่าถ้าทอดใส่กระทะมันติดกระทะนะครับต้องทอดใส่หม้อนะครับมันจะติดหม้อนะครับมันจะไม่ติดกระทะนะครับแป๊ว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 อันนี้ก็มีด้วยครับก็ตกรอบนะครับพอประมาณนะครับปลาที่เราได้ตอนเช้ามานะครับก็จะมาทำอาหารนะครับตอนเย็นนะครับตอนเช้าก็ปิ้งบางส่วนนะครับปิ้งบางส่วนปิ้งไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็แบ่งให้ญาติญาติด้วยนะครับแบ่งให้บ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นครับญาติพี่น้องเพราะว่าเราอยู่บ้านใกล้ๆกันติดสลัมเป็นตระกูลใหญ่ครับตระกูลใหญ่มากอยู่ติดกันเลยครับบ้านหลังคาติดกันเลยแล้วก็จะทำการให้มันสุกก่อนนิดนึงนะครับมันแดงๆก่อนนี้เราจะต้องทำการมะเขือนะครับมะเขือก็คือพริกนะครับเราต้องพริกนะครับเราไม่พริกนะครับเราจะมะเขือเอานะครับผมเดี๋ยวให้มันสุกก่อนสุกทีละด้านนะครับด้านในสุกแล้วนะครับเราก็มะเขือให้ด้านนอกนะครับต่อนะครับว้าว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 ไปจ้าว่าแล้วกับไปครับตอนนี้ปลาก็เริ่มเหลืองได้ที่แล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการพริกนะครับหรือมะเขือนะครับตัวปลานะครับเหลืองแล้วนะครับพริกนะครับผมถ้าพริกนะฮะเดี๋ยวปลามันจะเละหมดด้านไม่ยอมกลับครับเป็นปลาดุกนะครับนะฮะอันนี้ยังไม่กรอบพอนะฮะต้องสุกกรอบกรอบกรอบนะครับอันถึงจะอร่อยนั้นเราว่าใช้เติมไปเติมไปทีละนิดนะครับเพราะเราใช้เตาถ่านมันจะควบคุมอุณหภูมิไม่ได้นะครับเหมือนกับเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สเราสามารถที่จะหลีไฟให้อ่อนให้แรงได้นะครับแต่เตาถ่านวายตายแล้วถ่านนี้ไหม้นะครับไหม้นะครับถ่านอะไรวะถ่านทำไมไหม้เนี่ยไฟแรงมากไฟขึ้นภูมิแรงขึ้นถ่านทำไมมันไหม้มันร้อนเกินไปมันจะไหม้ไม่น่ากินนะมันจะไม่เหลืองนะไม่น่ากินนะมันจะไหม้หมดเลยเอาแดงดัง
มันมาอย่างที่ว่าโอ้โอเคเอาก็มีด้วยครับอะไรทานอะไรมันใหม่ไม่นานดูทานห่อเลยไม่นานนั่นนี่ยกเทียดทานนี่จางๆนะครับผมมองเห็นไหมครับโอเคครับตอนนี้ก็สุกเหลืองได้ที่แล้วนะครับเราก็จะทำการตักออกนะครับผมเอ้ยเป็นตาเสียบเนาะเหลืองขนาดเลยคือเหลืองหน้าเป็นตาเสียบจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเหลืองเหลืองบอกคุณเราจะไม่คลุกขมิ้นนะครับปกตินะนายจะคลุกขมิ้นด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้คลุกขมิ้นไม่ได้คลุกขมิ้นนะครับนี่เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็ไปล้างได้ตรงนี้ก่อนต่อไปก็เป็นชุดที่สองนะครับผมเอาเลยจัดไปในสีชุดที่2นะครับของการทอดปลานะครับชุดที่2จะเป็นตัวเล็กนะครับชุดแรกเป็นตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวนายไปจัดเรียงใส่ถาดได้ก่อนครับตัวใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่ครับเรียงไว้สวยๆนะครับกระดุกครับโอ้โหกระดุกครับร้อนนะครับกรอบมากกรอบเกินไปก็ไม่อร่อยนะครับพอดีครับกรอบเจ้าตัวเล็กนี้ก่อนครับใส่ทานก่อนนะครับทานหมดแล้วครับผมวันนี้เราใช้ไฟฉายส่องนะครับผมสื่อว่ามืดมากเลยนะครับชุดที่สองนะครับที่สองนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนที่รอตรงนี้เดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มกันนะฮะทำน้ำจิ้มกันนะครับน้ำจิ้มสูตรนายจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับเยอะตัวดีทำมาแล้วเอามีอันเดียวนะเอาโอเคได้น้ำจิ้มเลยนะครับผมน้ำจิ้มเลยนะครับผมมะนาวเผ็ดก่อนครับใส่หมดเลยครับน้ำพริกนิดเดียวก็ได้ขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งนัวนะครับ
ไอ้เนื้อโมโตใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยครับพี่น้องครับแล้วก็นี่เลยครับน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าน้ำปลาร้านะครับน้ำปลาร้าเหยียบๆก่อนครับแล้วก็ใส่ไปเลยปลาเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นบักนาวครับบักนาวมะนาวบักนาวคิดจ้าไปนี่ครับคนถ้ามันเค็มเกินนะครับเค็มน้ำปลาเกินแล้วก็ใส่น้ำนะครับง่ายเลยนะครับง่ายเลยมีที่ทีติดต่ออะไรเพื่อขึ้นนะครับใส่น้ำลงไปครับลูกมันอร่อยมากเลยครับผมอร่อยมากๆอร่อยจริงๆเติมไปนึ่งใส่เกลือหน่อยครับมันจะเค็มพอเค็มไปเติมเค็มครับไม่เค็มครับพอดีเลยครับผมพอดีเลยครับน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะครับผมนี่เลยครับไปไปทอดกันต่อครับนะครับชุดที่2นะครับชุดที่2ครับเดี๋ยวน้ำจิ้มว่ารสบ่ปลาเล็กปลาเล็กครับตัวนี้เดี๋ยวจะแบ่งให้ปู่ย่าทอดไปเลยทำกับข้าวให้ทำกับข้าวให้เลยชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายมีหัวอยู่กินทั้งหมดนะกินได้หมดเลยครับกินได้หมดเลยนะครับปลาครับก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับผมมืดหน่อยนะครับก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเมื่อกี้มีไฟฉายไว้ไหนก็ไม่รู้แล้วเนาะตัวที่ทอดเสร็จแล้วครับดูว้าเอาเป็นยังไงบ้างครับผมเอาไฟฉาย2เลยครับนี่ครับเป็นยังไงครับน่ากินไหมครับเป็นตัวนี้ครับเหลืองมากเลยครับโอ้โหเหลืองน่ากินมากเลยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับผมเหลืองน่ากินเหลืองน่ากินตอนนี้รสสุดท้ายสุกแล้วนะครับแล้วสุกแล้วเดี๋ยวตักขึ้นเลยครับเดี๋ยวตักขึ้นทำคลิปคนเดียวก็ลำบากนี่นะครับมืดแล้วเหลืองน่ากินครับอ
โหคนทำคลิปคนมาตากล้องก็เพิ่งมาตากล้องเพิ่งเก็บของนะตากล้องเพิ่งเก็บของเก็บของเก็บลูกชิ้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับอาหารเย็นนะครับปลาทอดกรอบปลาทอดกรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเตรียมความพร้อมลองชิมดูนะครับว่าอร่อยขนาดไหนนะครับผมไปตามมาครับตามมาครับงานอยู่ไทยนึงว้าเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับอันแล้วเดี๋ยวลองชิมดูนะเดี๋ยวลองชิมดูว่าอร่อยขนาดชิมดูนะครับชิมดูกันชิมดูกันหน่อยมากครับผมเยอะเลยฮะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้าหน่อยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย